3นะครับโอ้ยกที่2ที่ผ่านมามีจังหวะไหลหลุดด้วยนะครับแต่ว่าเอาเข้าเองได้เหมือนไหลที่เป็นหาใช่ครับแต่ว่าเอาเข้าเองได้นะครับขยับแสดงว่าต้องหลุดบ่อยนะครับมาดูกันยกนี้นี่ออกมาเดินเบียดเลยนะครับแข้งขวาแข้งซ้ายสาดเข้าไปดูแอนดี้นี่มีลูกถีบแล้วก็มีหมัดคอยบวกตัดลำตัวโอ้โหศอกก็มีนะครับมาครบเครื่องจริงๆนี่ครับโอ้ยกระโดดครับกระโดดเข่าครับเข่าลอยมาเลยครับแอนดี้ครับเตะขวาเพชรนุ่งเรืองแอนดี้เตะขวาคืนครับเตะขวาทีครับแอนดี้ครับดูยกนี่พยายามออกมากขึ้นแล้วนะครับโอ้โหถีบไปแหมเอาสมัยก้นจับเบ้าไปเลยครับโอ้โหดูว่าเริ่มจะโชว์เข่าเลยนะครับแอนดี้ขยับหลอกมีลูกถีบคอยดึงแล้วก็ออกแข้งแล้วก็มีหมัดสลับมันจะเป็นงานหนักของเพชรลุงเรืองหรือเปล่านะครับต้องเดินให้เร็วครับไปยืนคุยไม่ได้ดูจะช้ากว่านี่ละแอนดี้มีหมัดขวานี่คอยบวกด้วยเพชรลุงเรืองนี่ก็ทิ้งทั้งตัวเหมือนกันโอ้โหกระโดดเข่าโดนเข่าลอยสวยนะครับแอนดี้คราวที่แล้วก็พยายามนวดเขายำเขาแบบนี้นะครับแอนดี้ครับเจอศอกสวนที่เดียวหงายเก๋งไปเลยครับเดี๋ยวดูครับเที่ยวนี้ครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับหมัดซ้ายครับซ้ายหน้าซ้ายกระแทกไว้ครับหมัดของแอนดี้เจอแข้งขวาเพชรลุงเรืองแอนดี้นี่ไม่ชัวร์ไม่ออกนะครับโอ้โหค่อยๆเอามาแล้วครับเพชรลุงเรืองเบียดเข้าไปแข้งขวาต่อยขวาตู้แล้วครับเริ่มจะเล่นเกมเหมือนกันแล้วครับเพชรลุงเรืองอันนี้มีหมัดขวาคอยบวกนะครับเตะเจาะยางไม่สนแล้วครับบวกด้วยเจาะยางก็เจาะยางด้วยเล่นกันแบบนี้โอกาสนับต้องจะมีให้เห็นหรือเปล่าครับคู่นี้โอ้โหการโดนเข่าลอยนี่ถือว่าทีเด็ดเลยนะครับอันนี้โอ้ท้าทายกันแบบนี้เลยครับไม่มีใครยอมใครนะครับชั่วโมงนี้ครับไปเข้าไปเจอหมัดคืนมาครับเดินขยับเข้าหาครับเพชรลุงเรืองเจอหมัดขวามาเจอต่อยท้องครับต่อยขวาคืนครับแต่ตัวเองก็โดนเหมือนกันพยายามจะบวกอยู่ตลอดนะครับเพชรลุงเรืองเอามาดูที่วงในครับกล้ามในโอ้ดูนะครับจังหวะจับจังหวะโหนี่ดีเหมือนกันโอ้ยเอาละครับดูนะครับโอ้โหจริงลงไปอีกแล้วเลยครับมอนยันหลักนะครับฝรั่งเศสใช้มอนยันหลักนะครับแล้วก็ใช้ได้ยังมีคุณภาพเลยครับโอ้โหนี่ครับเสน่ห์ของมวยไทยครับใครๆก็ชื่นชอบเอาเตะสองล่างไปครับเพชรลุงเรืองเจอแข้งซ้ายนะครับเตะขวาคืนไปครับแอนดี้แข้งขวาของเพชรลุงเรืองแอนดี้ว่ายังไงครับเพชรลุงเรืองพยายามเตะได้ไปอีกคนละที2ทีครับก่อนจบหมดยกหรือเปล่านะครับหางคิ้วซ้ายนั้นก็ดูว่าจะแตกเลือดแตกออกมาเล็กน้อยนะครับเป็นแผลปีกนะครับขยับเข้าไปเพชรลุงเรืองขวายาวๆแอนดี้นี่จะโชว์เก่าหรือเปล่าโอ้โหดูครับมวยขวาจะฮุกซ้ายนี่ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็แข้งขวาก็ออกได้ดีโอ้เพชรลุงเรืองเพชรลุงเรืองโดนท้องโดนหน้าอีกแล้วนะครับไฟที่แล้วนั้นศอกเด็ดครับวันนี้ต้องงัดออกมาแล้วครับแต่นี่ครับเข้าไปเจอหมัดเจอศอกของแอนดี้ครับเตะขวาเข้าไปครับเพชรลุงเรืองพยายามบุกหนักครับแอนดี้กลางตำรารับลุยเข้าไปครับเดินเจาะยางมาต่อยไม่โดนเตะก็ไม่โดนครับพูดวาดไปเจอต่อยท้องมาครับ 1-2 ลุยต่อครับเพชรลุงเรืองครับลุยต่อครับลุยอย่างมีสติโอโอ้โหมีแข้งขวานี่คอยสกัดเอาไว้ตลอดแต่เพชรลุงเรืองเขาไม่ยอมแล้วครับพยายามจะเบียดจะกล้ามในตีเอาวงในมาแล้วนะครับเริ่มจะตีได้บ้างเหมือนกันโอ้โหแฟนมวยนี่เฮกันสนั่นแล้วนะครับมาถึงตอนนี้อยู่ที่ว่าเพชรลุงเรืองจะทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับแอนดี้เองก็ไม่รีบร้อนนะครับค่อยๆนวดไปเรื่อยทั้งลำตัวทั้งใบหน้าแล้วก็มีแข้งขวาคอยสกัดอยู่ลุยครับลุยครับเพชรลุงเรืองครับแต่โดนมาก่อนนะครับโดนมาก่อนเอาเจอศอกอีกหมัดพยายามคืนไปโดนดักแทงมาอีกอ้าวโดนจิ้มซ้ายครับคืนไม่คืนครับเพชรลุงเรืองเตะซ้ายนี่ครับศอกกลับซะเลยครับแอนดี้ครับแหมเริ่มจะโชว์เริ่มจะฉายครับดูว่าจะโชว์แล้วครับเร็วกว่าด้วยนะครับนี่นะครับแต่เพชรลุงเรืองไม่ยอมนะครับแข้งซ้าย
ขยับขยับแล้วโอ้ออกหมัดด้วยนะครับคอยบวกแอนดี้โอ้โหทำท่าจะโชว์จะการโดนเข่าลอยนะครับแต่ยังไม่มีจังหวะครับพยายามเดินเข้าหาต่อเลยครับเดินเข้าไปโดนก็จริงนะครับแต่ว่าดูครับยังมุ่งมั่นครับเพชรลุงเรืองเดินเตะจ่อล่างมาครับมาคอยกระแทกไว้อีกครับเสียจังหวะไปเอาเตะซ้ายคืนครับซ้ายลำตัวมาครับแอนดี้หมัดขวามาพยายามออกพยายามเคาะตลอดนะครับทำให้จังหวะของเพชรลุงเรืองนี่มันขาดหายไปครับดูขาดเกินครับเดินเข้าไปโดนอีกครับไหวไม่ไหวนะครับชุดนี้โดนเข้าไปทำท่าจะกระดุ้งไปแล้วนะครับเพชรลุงเรืองโอ้โหวงในเอาก็พยายามจะเบียดจะสู้โอ้แอนดี้นี่ไม่รีบนะครับเก๋านะครับค่อยๆนวดไปเรื่อยนะครับเตะซ้ายไปครับเพชรลุงเรืองแอนดี้เตะขวาขึ้นมาเตะขวาไปอีกทีนึงครับย้ำมีการย้ำด้วยครับเพื่อความชัดเจนถีบไว้ก่อนครับแอนดี้เพชรลุงเรืองขยับเข้าไปครับช้าเลยแหละครับแบบนี้ครับอ่ะหมดยกที่4ให้กับฝ่ายแดงนะครับเพชรลุงเรืองจะมีปาฏิหาริย์หรือเปล่าครับเอาไม่เอาครับ 300,000 ครับเพชรลุงเรืองลูกศิษย์ของผู้กองรัศลคามครับพยายามขยโยเข้าหาเลยครับหมัดขวาต่อยเข้าไปครับแต่ว่าช้าไม่ได้ครับนี่ครับเอาแล้วครับยาทีสามแสนบาทจะออกฤทธิ์หรือเปล่านะครับเริ่มจะเบียดเข้าไปด้วยเพชรลุงเรืองขยับเข้าไปโอ้ไปปั้มนายเขาปั้มนายนี่โอ้กดเอาไว้เลยนะครับแอนดี้โอ้แล้วก็ตีเจ็บด้วยโอ้พยาเปิดเกมบุกครับเตะขวาต่อยขวาเพชรลุงเรืองเจอถีบไว้ก่อนครับโอ้แต่ดูครับแอนดี้พยายามละเอียดเลยนะครับแอนดี้ครับไม่ยอมเป็นเป้านี่เพชรลุงเรืองเดินเข้าหาต่อยไม่ต่อยเตะไม่ต่อยเตะไม่เตะครับเจอถีบไว้ก่อนครับซ้ายหน้ากระแทกไว้ครับแอนดี้ครับแหมดูว่าจะช้าลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับเพชรลุงเรืองแอนดี้ก็ไม่ทำเลยครับคุมเกมด้วยความมั่นใจนะครับดูจังหวะขยับหลอกมีหมัดหน้าแย่ไว้โอ้แต่เพชรลุงเรืองนี่ก็ยังพยายามนะครับจะเบียดเข้าไป 300,000 บาทนะครับโอ้โหผีจับจับขึ้นมานี่อะไรจะเกิดขึ้นครับท่องไว้ครับ 300,000 บาทครับหมัดครับไม่สงบสึกครับขอแต่นวมก็ไม่สงบสึกครับตอนนี้ขอ 300,000 ไว้ก่อนดีกว่าครับเพชรลุงเรืองเตะซ้ายไปครับแต่ดูช้าแล้วครับเพชรลุงเรืองครับโดนไปเยอะแต่ก็ยังอยากได้ครับยังไม่ยอมนะครับเพชรลุงเรืองก็ยังพยายามขยับเข้าไปมาถึงตอนนี้นี่น่าจะจบแล้วเลยครับสงครามบนเวทีขยับเข้าไปจะทำครับเจอเตะแข้งเข้าไปครับใจก็อยากได้ครับแต่ว่าร่างกายครับพอโดนมากๆไม่ไหวเหมือนกันนะครับไม่ถึง1นาทีครับยกสุดท้ายคู่สุดท้ายครับคืนนี้ครับวันที่25พฤหัสหน้าฝากกระจายข่าวด้วยนะครับชายล่ากับโยทินนะครับเพชรยินดีที่นี่นะครับที่ราชดำเนินครับรายการใหญ่เลยครับส่วนบนเวทีนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วล่ะครับเขาที่แล้วนี่กินเขาแหมจะเต็มคำอยู่แล้วครับโดนสอกหงายเก๋งครับเที่ยวนี้ตั้งใจมาแก้มือล้างตาครับแอนดี้แล้วทำได้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวรออย่างเป็นทางการครับสุดท้ายท้ายสุดครับจากกรรมการทั้ง3ท่านอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นแอนดี้เพชรยินดีอคาเดมี่นะครับแก้มือล้างตาได้สำเร็จนะครับเอาชนะคะแนนเพชรรุ่งเรืองดาบรันสารคามไปครับนี่คือทั้งหมดของค่ำคืนนี้นะครับเพชรยินดีที่